ษาข้างหน้าเนี่ยนะครับดูดีๆแล้วเปรียบเสมือนกับพจนานุกรมเลยนะครับยังไงคะพจนานุกรมอะไรทำให้ชีวิตผมมีความหมายขึ้นมาได้ทันทีเนี่ยโอ้ยดูสิเนี่ยจมูกบานฟันเหยียดคนนี้วันนี้นะครับหัวข้อของเรานะให้น้องๆที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนนะครับคิดกันตามด้วยนะฮะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครจะรักง่ายกว่ากันคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักนะฮะกับทั้ง2ทีมก่อนดีกว่านะครับทีมฝั่งของพี่ก่อนดีกว่านะฮะชื่อทีมชื่ออะไรแนะนำเลยครับเราทีมน้องกระมือน้องก่อยมาทีมของพี่น้องลุกเลยค่ะสาวสาวล้วนล้วนทีมอะไรแนะนำตัวเลยครับพวกเราทีมสวยสุดยอดสวยที่สุดในดอนเพราะโรงเรียนก็อยู่แถวดอนเมืองใช่ไหมคะพี่ว่าสวยที่สุดในซอยมากกว่านะครับมั่นใจแค่ไหนกับหัวข้อที่ได้ค่ะมั่นใจ 100% เลยค่ะจากเหตุผลที่เราเตรียมกันมานี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะมีวิธีในการกำจัดพวกผู้ชายรักง่ายไหนเร็วบ้างไหมคะไอ้พวกผู้ชายรักง่ายไหนเร็วเนี่ยล่ะคะจะต้องทำให้มันสูญพันธุ์ทำให้มันสูญพันธุ์กันไปให้หมดเลยค่ะเอาใจช่วยพวกเราด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะดูมันสมองนะครับนี่ปัญญาชนของทีมเราก่อนนะฮะเป็นพี่หนักใจแล้วนะเนี่ยไม่หนักใจครับผมไม่หนักใจนะครับหนักพุงนะฮะก่อนหนักเหมือนกันนะครับช่วยเชียร์กันหน่อยนะเพราะว่าผมจะทำให้เต็มที่ก่อนมือน้ำใจเย้สวยสุดยอดทีมไหนก่อนดีครับลูกผู้ชายลุยก่อนนะกันโอเคนะมั่นใจเลยสองกระบือน้ำกร่อยขอเสียงปรบมือหนึ่งเลยครับเชิญเลยค่ะนี่เลยครับหัวข้อแรกครับผมผู้หญิงนะเห็นแล้วก็ตกหลุมรักดาราเกาหลีดงบังชิงกิดงกะละมังอะไรนั่นน่ะเออน่ะเข้ามาประเทศไทยเป็นไงฮะโอ้ยผู้หญิงกูกันไปสนามบินพอเข้ามาปุ๊บกีดกันสลบสไลด์กีดกันจนเป็นลมที่ผู้หญิงรักง่ายนะคะก็เพราะว่าผู้หญิงค่ะอ่อนไหวค่ะใครในที่นี้คิดว่าผู้หญิงไม่อ่อนไหวบ้างคะเรื่องนิดๆหน่อยๆนะคะก็เศร้าค่ะเสียใจค่ะแล้วพอผู้ชายนะคะมาปลอบนิดๆหน่อยๆค่ะเราก็เริ่มรู้สึกอ่ะผู้ชายคนนี้ดีจังเลยทำไมปลอบเราด้วยเอ้ยน่ารักจังเลยอุ๊ยเข้าใจเราอย่างงี้เราก็จะรักเขาค่ะส่วนผู้หญิงนะคะจะรักค่อยๆรักรักนานๆค่ะก็เหมือนกับที่อยากให้ทุกๆคนนะคะรักทีมของเรารักน้อยๆรักนานๆค่ะตัวผมลูกพักขอลาไปก่อนแต่ผมขอฝากพักผมนะครับให้ได้เป็นรัฐบาลอุ้ยไม่ใช่รัฐบวมก็ได้แต่ไม่เอาฝ่ายแค้นนะแต่ผมขอยืนยันนะไม่หญิงรักง่ายกว่าป้าจ่ายครับผมทีนี้เราต้องมาดูกันอีกทีมนึงกันบ้างค่ะที่เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยรักง่ายไหนเร็วกับผู้หญิงเป็นไหนไหนครับผมทีมพี่โน้ตนั่นเองเนาะเชิญเลยค่ะสำหรับผู้ชายใจง่ายรักง่ายไหนเร็วนะคะดิฉันว่าเป็นจริงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคบกันไปนานๆผู้ชายก็จะมองว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยแฟนฉันน่าเบื่อทำอะไรก็เดิมๆซ้ำๆซากๆมักมองแต่คนเปลือกนอกนะคะมันก็จริงค่ะอย่างเช่นเจอผู้หญิงคนนี้เอ๊ะหน้าตาสะสวยหน้าคบนิสัยดีแต่ถ้าเกิดเจออย่างเงี้ยค่ะดำๆ ใครจะไปชอบจริงไหมคะท่านประธานกรุณาอย่าพาดพิงถึงลูกพักผมดิครับไม่ได้พาดพิงค่ะอันนี้ไม่ส่วนรวมของผู้หญิงทุกคนผมเสียหายครับท่านประธานลูกพักผมคิดครับผมอย่างเช่นที่บอกไปว่าเอ๊ผู้หญิงเนี่ยเห็นดงบังก็กรี๊ดแต่แล้วผู้ชายล่ะคะชอบไหมล่ะคะขาวสวยหมวยหน้าไม่ใช่ค่ะน่ารัก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 ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยชอบเข้าไปคุยกับผู้หญิงก่อนพูดง่ายก็คือหน้าหม้อค่ะหน้าหม้อค่ะเข้าไปมองผู้หญิงผู้ชายพายเรือผู้หญิงยิงเรืออ้าวก็ดูสิคะผู้ชายนี่ก็จะพายเรือ
ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเจอก็ลงก็เอาทางนู้นที่ทางนี้ที่แต่ว่าส่วนผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายยิงเรือเอ้าเจอคนไหนถูกใจปั้งเอาเลยเพราะฉะนั้นขอฝากผู้ชายทุกคนไว้ค่ะว่าให้จริงใจต่อเขาและมีแฟนเพียงแค่คนเดียวค่ะขอบคุณค่ะทำไมถึงได้คิดว่าผู้ชายอ่ะรักง่ายกว่าครับเพราะผู้ชายรักง่ายหน่ายเร็วแต่ผู้หญิงอ่ะรักง่ายแต่มั่นคงผู้หญิงกับผู้ชายเพศไหนหลงรักง่ายกว่ากันครับชายค่ะผู้ชายหลงรักง่ายกว่าทำไมคิดอย่างนั้นนะครับผู้ชายหน้าหม้อผู้ชายหน้าหม้อขอบคุณครับแล้วแต่นิสัยก็คือรักง่ายค่ะสองเพศเขาจะรู้ดีเพราะเขามีทั้งสองเพศในตัวเขาเองใช้เวลาในขนาดไหนกว่าที่เราจะเฮ้ยคนนี้เราสามารถที่จะรักได้ถ้าถูกชะตาจริงชั่วโมงแรกก็ได้แล้วแท้มันคืออะไรสนใจเสื้อที่ผมชั่วโมงเดียวก็ได้แล้ว